สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเก็บเชอร์รี่นะคะที่สวนเลยนะคะเชอร์รี่สวนนี้นะคะก็คือเก็บมา3ปีแล้วเนาะก็คือเป็นเชอร์รี่ที่ให้ประชาชนนะคะหรือว่าให้ครอบครัวเด็กๆสามารถไปเก็บในสวนแล้วก็สามารถกินในสวนได้นะคะเป็นสวนเชอร์รี่ที่ปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะตอนนี้เรามาถึงสวนแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วอร์เดนนอยน์นะคะก็เมืองนึงนะคะจะอยู่เยื้องๆมาฝั่งเบลเยียมเนาะอันนี้สวนนะคะตอนนี้เราก็มากับฝนเนาะเดี๋ยวเราไปดูในฟาร์มกันค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในสวนแล้วนะคะจะบอกว่าน้ำเต็มเลย เดี๋ยวไปดูนะคะเชอร์รี่กันนี่นะคะโอ้ว้าวว้าวนี่นะคะโอ้ยจะขอชิมก่อนนะคะลูกหนึ่งอย่าแน่คินบลาเดนนะอันนี้ดีนิดคูดนิดคูดอันนี้นิดเต็มเลยนะคะปีนี้ลูกไม่ค่อยดกมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนมันเยอะนะคะโอ้นี่นะคะสามีไปไกลมากแล้วนะคะจะบอกว่ามันมืดนะคะมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะทั้งใบแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะก็เลยมืดไปเลยเต็มเลยนะคะใครอยู่แถวนี้นะคะหรือว่าอยู่ที่เบลเยียมเนาะบ้านใกล้นะคะมาเลยค่ะจะบอกว่ากินฟรีนะคะปลอดสารพิษนะคะลูกใหญ่มากนะคะ
มากนะคะฝนตกเราถ่ายทำไม่ได้นะคะเดินถ่ายไม่ได้แฉะมากแล้วก็ฝนตกก็เลยนั่งกินก่อนนะคะกินให้อิ่มก่อนเนาะแล้วค่อยไปเก็บต่อโอเคมันฟินมากค่ะว้าวมันฟินมากมันฟินมากก่อนนะคะฝนมันตกแฉะเลยวันนี้มากับฝนส่วนนี้เป็นส่วนที่ปลอดสารพิษนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมกินไม่ล้างเลยมีทิชชู่นะคะเช็ดไปด้วยนะคะฝนตกด้วยเนาะเอาน้ำจากน้ำฝนนะคะไม่มีสารพิษกินได้นะคะส่วนนี้ลูกดำๆนะคะมันถึงจะหวานเนาะแต่พอดีว่าที่เก็บแบบสีแดงสีส้มแบบนี้ไปด้วยนะคะแดงออกชมพูไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้มันไปดำที่บ้านเนาะเพราะว่าไม่อยากเก็บดำมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเละนะคะเพราะมันสุกแล้วเนาะโอ้ยฝนโอ้ยคุณสาบไปละไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่อค่ะ
ดูนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูดกมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วจ้านะคะอันนี้พอดีแบ่งใส่ถุงไว้ให้เพื่อนบ้านนะคะน้อยหนึ่งก็เหลือประมาณนี้เนาะแล้วก็จะแบ่งให้แม่ย่าด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะให้ดูเชอรี่ไปพังๆก่อนคือลูกใหญ่มากนี่นะคะจะบอกว่าหวานๆฉ่ำๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ